ไม่ต้องลอกโจทย์เหมือนเดิมนะคะ5 ข้อเขียนบันทึกเสร็จแล้วลงมือทำได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นการทบทวนการหารทศนิยมไปในตัวนะลูกนะเดี๋ยวครูจะปิดไมค์ไว้นะคะใครที่คิดเสร็จแล้วอนุญาตให้เปิดไมค์นะคะนี่คนเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณได้ยินเสียงเปิดไหมครูครับถ้าเสร็จแล้วส่งสติกเกอร์นะคะได้ลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะยังไม่หมดตเว้ลอางส่งตอนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเพื่อนแป๊บนึงลูกจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวได้เฉลยพร้อมกันนะคะชาดอบอ่ะโอเคมาดูเฉลยกันลูกข้อหนึ่งคนที่เสร็จแล้วไหนตอบครูหน่อยที่ลูกข้อหนึ่งตอบเท่าไหร่0.34ครับศูนย์จุดสามสี่ค่ะเปล่าศูนย์จุดสามสี่ถูกต้องนะคะเก่งมากต่อไปข้อสองลูกได้เท่าไหร่หารแล้ว5.036นะคะถูกต้องต่อไปข้อสามค่ะ50ครับ10เก่งมากก็สี่ลูก16และข้อ5 36 36ค่ะทั้งหมดครับเก่งมากโอเคต่อไปมาดูการบ้านของเราการบ้านหน้าเท่าไหร่ลูกในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า106ใช่ไหมคะใช่ครับเฉลยกันลูกการบ้านหน้า106นะคะน้องเปิดไปหน้า106ได้เลยลูกหนังสือเล่มนี้นะคะโอเคข้อหนึ่งมีการบ้าน2หน้าครับใช่ลูกหน้า106กับ107ใช่ไหมคะขอขอขอใช่ครับข้อหนึ่งตอบอะไรลูกข้อใดเขียนเป็นทศนิยมได้ถูกต้อง 27.286 ครับข้อหนึ่งตอบขอใครครับขอใครถูกต้องข้อสองอะไรข้อสองลูกงงงงไว้ครับตอบอะไรข้อสองตอบข้อควายตอบอะไรตอบข้อควายถูกต้อง
ข้อ3ลูกกอไก่ครับข้อที่ถูกต้องมีอยู่ก็คือกอไก่นั่นเองต่อไปข้อ4หารกันแล้วผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ลูกข้อ4ตอบข้อไหนข้อ8ข้อ4นะคะมาดูข้อ4ตอบข้ององูนะคะงูงูครับต่อไปข้อ5ลูกขอไข่ครับขอไข่ครับถูกต้องขอไข่และข้อ6ข้อ3ข้อไหนถูกต้องลูกครับถูกต้องงองูเอา5ข้อ6ข้อแรกใครถูกหมดบ้างถูกหมดครับเก่งมากเลยถูกผิดก็1อ่ะโอเคอ่ะเคลียร์คนที่ยังไม่เรียบร้อยคนที่ผิดแก้เรียบร้อยลูกเขียนแก้ลงไปกูว่าน่าจะเสร็จแล้วนะ6ข้อน่าจะวงแป๊บเดียวแก้ไขเสร็จแล้วค่ะหน้าถัดไปเลยนะลูกค่ะ5 1 7เลยค่ะโอ้ยหน้า107นะคะข้อ7ข้อ7ลูกข้อ7ตอบอะไรข้อไข่ข้อ7ตอบขอไข่ถูกต้องเย่ข้อ8ตอบอะไรลูกข้อ8ตอบข้อควายนะคะข้อ9อันนี้เป็นจุดปัญหานะลูกข้อ9คำตอบที่ถูกต้องก็คืององูและข้อ10กอไก่กอไก่โอเคใครถูกหมดทั้ง10ข้อบ้างมีไหมคนถูกหมดมีครับ1ข้อโอเคเก่งแล้วเป็น1ข้อก็ถือว่าเก่งแล้วถูกหมดเก่งมากลูกโอเคทีนี้มาดูเนื้อหาของเราเรียบร้อยมั้ยลูกเคลียร์เรียบร้อยมั้ยผิดข้อเดียวผิดข้อเสียดายนะผิดข้อเดียวอ่ะโอเคมาดูเนื้อหาของเราวันนี้นะคะที่เราจะเรียนลูกอัตราส่วนใช่มั้ยครับอัตราส่วนร้อยละวันนี้นะคะอัตราส่วนร้อยละประสงค์อันนี้นะคะนักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณได้แล้วก็เขียนขั้นตอนการเปรียบเทียบได้นะคะที่สำคัญมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายข้อนี้ครูเชื่อว่านักเรียนมีทุกคนนะคะต่อไปมาดูเนื้อหาของเราเลยลูกอ่ะมาดูความหมายก่อนลูกอัตราส่วนนะคะคือการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้อันนี้คือความหมายของมันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจะได้ไม่งงการเปรียบเทียบปริมาณที่แสดงอยู่ในรูปของอัตราส่วนเนี่ยถ้ามีหน่วยเดียวกันจะไม่นิยมเขียนหน่วยกำกับไว้อันนี้เรารู้ความหมายคร่าวๆนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาทำตัวอย่างนะลูกจะได้เข้าใจมากขึ้นมาดูตัวอย่างของเราลูกตัวอย่างที่1พยาบาล1คนดูแลผู้ป่วย30คนอ่ะมาดูวิธีการเขียนเปรียบเทียบ1 30ครับถูกต้องอ่ะสังเกตนะลูกอัตราส่วนของจำนวนพยาบาลนี่ๆเวลาน้องเขียนน้องไล่เท้าความมาเลยนะลูกนี่อัตราส่วนของจำนวนโจทย์ให้อะไรมาพยาบาลใช่มั้ยอ่ะจำนวนพยาบาล1คนนี่และที่สำคัญมีคำว่าอะไรลูกนี่คุณครูคะตรงนี้จดไหมคะอันนี้ยังไม่ต้องจดก่อนน้องฟังให้เข้าใจก่อนลูกเดี๋ยวคุณครูจะให้น้องฝึกทำนะคะอ่ะคำที่สำคัญนี่คำว่าต่อไปต่ออะไรอีกต่อจำนวนผู้ป่วยเป็นคำที่น้องต้องมีไหมครูนี่เห็นไหมเป็น1 ต่อ 30ก็คือนี่เขาให้มา1คนต่อ30คนเห็นไหมลูกเห็นครับทีนี้อันนี้หน่วยเดียวกันนะคะหน่วยเดียวกันนี่เขียนแบบนี้ได้ทีนี้เขียนได้อีก1แบบอีก1แบบก็คืออัตราส่วนของจำนวนผู้ป่วยเอาผู้ป่วยขึ้นก่อนได้มั้ยลูกต่อสลับกันได้สลับกันได้แต่เวลาเราเขียนเรียงความแบบเนี้ยเราต้องเขียนให้มันคือเรื่องเดียวกันมันสลับกันได้ถูกต้องลูกอันนี้เอาผู้ป่วยขึ้นก่อนแสดงว่าผู้ป่วยขึ้นก่อนตัวเลขต้องเป็นเลขอะไรลูก30ครับต่อเลยนะ30ขึ้นก่อนถูกต้องนี่เห็นเครื่องหมายจุดๆนี่เหมือนเขี้ยวงูเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมลูกนี่เครื่องหมายเห็นหรือยังอันนี้เขาอ่านว่าต่อนะคะอันนี้1ต่อ30อันนี้30ต่อ1 1นะคะ
่านว่าต่อนะไอ้เขี้ยวงูสองเขี้ยวเนี่ยโอเคเข้าใจไหมตัวอย่างนี้ลูกเข้าใจครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่สองครูจะให้ลองเขียนกันดูดูตัวอย่างของเราตัวอย่างที่สองนะคะแม่ค้าผสมน้ำผลไม้ใช้น้ำหวาน3ลิตรกับน้ำเปล่า10ลิตรถ้าเขียนเขียนยังไงครับ3ต่อ10ครับ3ต่อ10ถ้าเขียนเป็นข้อความอ่ะเขียนว่าไงลูกอัตราส่วนของอะไรอัตราส่วนของน้ำหวานหวานน้ำเปล่า10ลิตรครับอัตราส่วนของปริมาณน้ำหวานต่ออะไรลูกต่อปริมาณต่อปริมาณน้ำเปล่าเป็น3ต่อ10ครับ3ต่อ10อ่ะเก่งมากอ่านถูกอย่าลืมนะคำที่สำคัญที่เราต้องเขียนมาให้ได้ต่อไหมลูกปริมาณของอะไรที่เขาให้มาเขาให้มาของน้ำหวานต่อปริมาณของน้ำเปล่าแล้วก็คำว่าเป็นเป็นพอเป็นเสร็จหลังเป็นจะกลายเป็นตัวเลขเห็นไหมลูกจะกลายเป็นตัวเลข3ต่อ10ทันที3ต่อ10ก็ดีน้ำหวานน้ำหวาน3ลิตรน้ำเปล่า10ลิตรนะคะโอเคพอได้ไหมแบบนี้ลูกได้ครับอ่ะแล้วถ้าเขียนอีกแบบนึงจะเขียนยังไงครูอยากเอา10มาไว้ข้างหน้า10ต่อ3อ่ะครูจะอธิบายได้ยังไงลูกอัตราส่วนปริมาณของน้ำเปล่าน้ำเปล่าต่อปริมาณน้ำหวานเป็น10ต่อ3ถูกต้องเก่งมากเลยครูดูไม่ครูดูไม่ทันเมื่อกี้ใครตอบบอกชื่อครูหน่อยภาวิตครับภาวิตนะครับโอเคบวก1นะครับเมื่อกี้คนที่ช่วยตอบครูดูทันนะเดี๋ยวครูบวก1ให้โอเคถูกต้องลูกอีกอันนึงเขียนได้ก็คืออัตราส่วนของปริมาณน้ำเปล่าต่อปริมาณน้ำหวานเป็น3ผิดหรือเปล่าถูกผิดผิดครับถูกต้องอันนี้สลับกันต่อ3ครับไม่มีใครหลงกลนะคะไม่มีใครหลงกลอันนี้ต้องเขียนเป็นได้อะไรลูก10ต่อ3ครับ10ต่อ3ต้องเป็น10ต่อเดี๋ยวๆครูจุดให้ก่อนเป็น10ต่อ3โอเคเก่งมากไม่หลงกลนึกว่าจะหลงกลเสียแล้วโอเคงั้นครูปานได้มั้ยลูกตัวอย่างนี้ได้ครูปานได้นะคะได้ครับแสดงว่ามีสมาธิดีมากมาดูต่อลูกตัวอย่างที่3ไม่ใช่ตัวอย่างที่3ครูปิดครูการเปรียบเทียบลูกอันนั้นเมื่อกี้ที่เราเขียนมาก็คือหน่วยเหมือนกันหนูเห็นไหมพยาบาลต่อผู้ป่วยหน่วยก็เป็นคนถูกไหมลูกพอน้ำหวานกับน้ำเปล่าหน่วยก็เป็นลิตรเหมือนกันทีนี้อีกกรณีนึงที่มีหน่วยต่างกันลูกเขาจะเขียนหน่วยกำกับเอาไว้มาดูว่าเป็นยังไงเป็นเศษสดใช่ไหมมาดูตัวอย่างที่3ลูกนมสด6กล่องราคาขาย45บาทสังเกตหน่วยลูกนมมีหน่วยเป็นกล่องขายไปมีหน่วยเป็นบาทมาดูว่าเขาเขียนได้ยังไงอัตราส่วนของนมสดเพิ่มมาเพิ่มมาหรือยังเป็นคำที่เพิ่มมายังลูกนี่เป็นแล้วก็บอกด้วยหน่วยเห็นไหมเห็นหรือยังอัตราส่วนของจำนวนนมสดเป็นกล่องและคำที่ขาดไม่ได้พระเอกของเราต่อแล้วต่อราคาหน่วยเป็นอะไรเป็นบาทครับคือเห็นไหมคำตรงนี้เปลี่ยนเมื่อกี้ของเราคือเป็นเลยเห็นไหมลูกตรงนี้คำเปลี่ยนเป็นคือนะคือ6ต่อ45ดูดีๆนะดูดีๆนะดูอีกรอบนะดูอีกรอบนะคะนมสดมีหน่วยเป็นกล่องเห็นไหมลูกหน่วยเป็นกล่องเวลาเขียนนี่ต้องมาใส่ตรงนี้เงินตรงนี้มีหน่วยเป็นบาทเวลาเขียนก็ต้องเอาหน่วยมาด้วยอัตราส่วนของจำนวนนมสดเป็นกล่องต่อราคาเป็นบาทคือ6ต่อ45ถ้าเป็นเมื่อกี้ถ้าเป็นตัวอย่างเมื่อกี้เราจะไม่มีหน่วยถูกไหมลูกหน่วยเราจะเหมือนกันครับเดี๋ยวคุณครูย้อนให้ดูนะคะเผื่อใครลืมเดี๋ยวย้อนให้ดูตัวอย่างนิดนึงเอาย้อนไม่ได้อีกเดี๋ยวครูย้อนตัวอย่างให้ดูเห็นไหมลูกอันนี้หน่วยเหมือนกันสังเกตนะอันนี้หน่วยเป็นลิตรเหมือนกันเห็นไหมลูกหน่วยเป็นลิตรเหมือนกันเขาก็เลยใช้ปริมาณน้ำหวานต่อเลยเห็นไหมน้ำเปล่าไม่มีหน่วยเพราะว่าหน่วยเหมือนกันนะคะ
แต่ทีนี้ของเราถ้าหน่วยไม่เหมือนกันเราก็ต้องเขียนถูกต้องลูกอันนี้เมื่อกี้ของเราคือหน่วยไม่เหมือนกันนะคะสังเกตหน่วยเขาไว้เขียนหน่วยกำกับไว้ของเราหน่วยไม่เหมือนกันเห็นไหมลูกอันนี้หน่วยเป็นกล่องกับบาทเห็นไหมคะเวลาเขียนเราต้องบอกด้วยบอกด้วยนะคะโอเคแล้วถ้าจะเขียนอีกแบบนึงเขียนได้ไหมลูกได้ครับของได้เหรอราคาเป็นบาทต่อนมสดเป็นกล่องคือ 45.6 ครับเอ้ย15ต่อ6ถูกต้องแบบนั้นเขียนได้อีกถูกต้องแต่มาดูอีกนะมันจะเขียนได้อีก1แบบ5หน่วยไม่เหมือนกันไอ้เมื่อกี้คือเราเขียนสลับกันเอาราคามาก่อนถูกมั้ยลูกทีนี้มาดูถ้าเราเขียนสลับกันมันจะได้อีกแบบนึงมาดูนะคะอัตราส่วนของจำนวนนมสดต่อราคาคือ6เดี๋ยวดูดีเดี๋ยวคุยดูตรงนี้นิดนึงลูกเนี่ยเขียนแบบเนี้ยจำนวนนมสดต่อราคาเขาบอกมาเลยลูกเขาไม่ได้ใส่หน่วยไหมแต่เขาไปใส่หน่วยด้านหลังเห็นหรือยังลูกเห็นหรือยังข้อแตกต่างไอ้ตรงนี้คือเขาใส่หน่วยไว้แล้วเห็นไหมตรงนี้เขาใส่หน่วยไว้ตั้งแต่ตรงนี้เลยพอด้านหลังก็จะไม่มีหน่วยแต่อันนี้เขาไม่ได้ใส่หน่วยไว้เขาบอกว่าอัตราส่วนของจำนวนนมสดต่อราคาก็คือ6กล่องต่อ15บาทมันเขียนได้2แบบนะคะมันเขียนได้2แบบนะลูกน้องต้องเลือกเขียนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะถ้าเขาให้เราเลือกที่เราเข้าใจที่สุดนะคะดูดีๆนะดูดีๆนะคะใครสงสัยตรงไหนไหมลูกข้อนี้มีไหมตัวอย่างที่สงสัยไม่ครับถ้าไม่มีเดี๋ยวไปดูตัวอย่างที่4กันนะตัวอย่างที่4ของเราลูกสินค้าราคาถูกข้าวสาร5กิโลกรัมราคา198บาทเราจะเขียนเป็นอัตราส่วนได้ยังไงลูกหน่วยเหมือนกันไหมสังเกตหน่วยก่อนหน่วยเหมือนกันหรือเปล่าหน่วยไม่เหมือนกันครับหน่วยไม่เหมือนกันมีหน่วยเป็นกิโลกรัมกับบาทเขียนได้ยังไงลูกอันแรกก่อนอัตราส่วนของจำนวนข้าวสารของจำนวนข้าวสาร5กิโลเป็น5เป็นอะไรเป็น5กิโลกรัมต่อราคาเป็น198บาทเวลาเราเขียนตัวเลขเราจะไว้หลังสุดนะดูดีๆนะอันนี้นะถ้าเราเขียนอันดับแรกเมื่อกี้ที่ว่าเราเขียนหน่วยมานะลูกเราจะเขียนได้ว่าอัตราส่วนอย่าลืมคำนี้ด้วยนะอย่าลืมด้วยอัตราส่วนของจำนวนข้าวสารหน่วยเป็นกิโลกรัมเห็นหรือยังลูกนี่เป็นกิโลกรัมเพราะหน่วยคือกิโลกรัมต่อราคาหน่วยเป็นอะไรเป็นบาทบาทคือ5ต่อ5ต่อ198ตรงนี้จะไม่มีหน่วยแล้วถ้าเขียนอีกแบบนึงอะลูกให้ตรงนี้มีหน่วยอะบรรทัดนี้จะได้อะไรอัตราส่วนของอะไรของจำนวนข้าวสารข้าวสารต่อราคาถูกแล้วใครถูกหมดแล้วต่อราคาต่อราคาคือ5กิโลกรัมต่อ198บาทต่อ198บาทถูกต้องเก่งมากเขียนได้อีกแบบนึงก็คืออัตราส่วนของจำนวนข้าวสารต่อราคาคือ5กิโลกรัมต่อ198บาทเก่งมากคนอื่นเข้าใจไหมลูกคนอื่นเข้าใจหรือยังเข้าใจครับคนอื่นงงตรงไหนไหมลูกงงตรงไหนไหมคนอื่นอันข้างบนผมจำไม่ค่อยได้แต่อันข้างล่างผมจำได้ครับอันข้างบนคือหน่วยเดียวกันมันค่อนข้างที่จะง่ายกว่าลูกถ้าไม่งงตรงไหนเดี๋ยวคุณครูพาทำแบบฝึกหัดเลยนะแป๊บเดียวครูเชื่อว่าแบบฝึกหัดที่ครูจะให้ทำเขียนแป๊บเดียวมาเดี๋ยวพาทำแบบฝึกหัดโอเคมีใครสงสัยตรงไหนไหมลูกไม่ครับถ้าไม่มีงั้นไปแบบฝึกหัดของเราเลยนะคะเปิดเลยลูกหน้า108หน้า108ใช่มาดู108 เขาบอกว่าให้เราเขียนอัตราส่วนจากภาพต่อไปนี้อันนี้เขาเขียนมาให้เราแล้วแสดงว่าเศษส่วนแปดครับครูอัตราส่วนแปดครับอัตราส่วนของจำนวนกล่องของขวัญต่อจำนวนโบครูถามก่อนเศษส่วนแปดครับโบกับกล่องของขวัญมีหน่วยเหมือนกันหรือไม่
ไม่เหมือนแสดงว่าเวลาเราตอบเราต้องตอบอะไรอันนี้เราเขียนตัวเลขได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรลูกเพราะเขาให้ข้อความเรามาแล้วเห็นไหมเนี่ยเขาเขียนข้อความมาให้เราแล้วแสดงว่าเราเขียนตัวเลขได้เลยถ้าเขาให้ข้อความมาแบบนี้เจ็ดส่วนแปดครับครูเจ็ดต่อแปดครับเจ็ดต่อแปดครับเจ็ดอะไรหน่วยไม่เหมือนต้องเขียนหน่วยเจ็ดอะไรเจ็ดกล่องต่อเจ็ดกล่องต่อแปดโบเป็นอะไรโบก็เรียกเป็นอะไรเป็นโลครับเป็นอันใช่โบก็เรียกเป็นชิ้นหรือเป็นอันเจ็ดชิ้นเป็นกล่องต่ออันนี้เขียนว่าเจ็ดกล่องต่ออะไรต่อแปดอะไรแปดชิ้นหรืออันโบอันไหมครับแปดอันชิ้นนะครับแปดชิ้นชิ้นนะฮะถูกต้องลูกข้อนี้เขียนได้เป็นเจ็ดกล่องต่อแปดชิ้นต้องใครเสร็จข้อนี้แล้วลองไปทำข้อสองดูสิอันดับแรกสังเกตหน่วยก่อนนะสังเกตหน่วยก่อนนะถ้าเราจะเขียนเจ็ดต่อแปดนั่นหมายความว่าหน่วยต้องหน่วยเดียวกันนะคะแต่อันนี้หน่วยไม่เหมือนกันไหนข้อสองดูข้อสองดิข้อสองข้อหนึ่งเสร็จไหมลูกทำเป็นเศษส่วนได้ไหมคะแล้วค่ะอันนี้ให้เราเขียนเป็นอัตราส่วนก่อนนะลูกเราอย่าเพิ่งเขียนเป็นเศษส่วนก่อนนะคะโอเคเขียนแบบนี้นะคะอัตราส่วนนะคะเขียนอัตราส่วนก่อนนี่เปรียบเทียบปริมาณสองจำนวนสองอันต่อเก้าถังข้อสองเสร็จไหมข้อสองแปลงเสร็จแล้วครับสองแปลงต่อเก้าถังครับเดี๋ยวดูที่ข้อสองแปลงครับ12แปลงต่อเก้าถังข้อสองก็ถามแปลงก็เรียกเป็นอะไรแปลงดามอันก็เรียกเป็นอันแปลงก็เรียกเป็นอันกับสองก็เรียกเป็นอะไรสองอันต่อที่เก้าถังกระป๋องหรือถังดูดีๆเขาบอกว่ากระป๋องสีมันก็ไม่เหมือนกันตรงไหนกระป๋องสีไม่หน่วยไม่ได้ถังไงครูถังหรือกระป๋องดูดีๆกระป๋องก็คือกระป๋องเป็นกระป๋องนะคะหน่วยเป็นกระป๋องถ้าถังสีจะเป็นถังสีอ่ะโอเคอันนี้เขียนได้เป็นอะไรลูกตรงไหน12อันต่อ9กระป๋อง2อันต่อ9กระป๋องถูกต้อง12อันต่อ9กระป๋องครูว่าไอ้รอบนี้เขียนอัตราส่วนน่าจะผ่านเลยค่ะคณิตศาสตร์แต่ว่าไปตกตรงไหนรู้ไหมหน่วยถูกต้องไปตกตรงหน่วยดิไปตกตรงหน่วยไปดูภาษาไทยมาดีๆนะคะนี่หน่วยของมันโอเคต่อไปเสร็จแล้วไปข้อ3ต่อเลยลูกคนที่เสร็จแล้วน้องไปทำข้อ3ต่อเลยเล่มต่อข้อ3กระดาษเขาเรียกกระดาษกระดาษเขาเรียกเป็นอะไรแผ่นครับเป็นกันไกลเขาเรียกเป็นอันกันไกลเรียกเป็นอะไรอันเรียกเป็นอะไรให้เวลาเซิร์ชหา Google 1นาทีกันไกลเรียกเป็นอะไรเมื่อกี้ครูได้ยินแว่วๆนั่นเรียกเป็นเล่มกันไกลเรียกเป็นเล่มนะคะมีคนตอบถูกเมื่อกี้ใครตอบครูบอกเลขที่หน่อยบอกชื่อหน่อยยี่สิบชายครับอะไรนะครับคนละส่วนค่ะ20ชายครับห้องไหนครับห้องที่3ครับโอเคกันไกลเรียกเป็นเล่มนะคะแสดงว่าข้อ3เราเขียนอัตราส่วนได้เป็นอะไรลูกข้อ3กระดาษ10แผ่นต่อกันไกลต่อกันไกล11เล่ม10แผ่นต่อ11เล่มถูกต้องต่อไปใครก็4ต่อก็4อันนี้ทันไหมลูกทันไหมข้อ2ข้อ3เมื่อกี้น่าจะทันเนาะต่อไปข้อ4ต่อ15ไม้ครับไม้แขวนผ้า10ไม้15ไม้ต่อไม้แขวนผ้าหน่วยเป็นอะไรอันหน่วยเป็นอันถูกต้องหน่วยเป็นอันต่อไปเสื้อหน่วยเป็นอะไรตัวค่ะตัวเอาเขียนนี่ได้เท่าไหร่ลูกข้อ4 15อันต่อ6ตัวครับกี่ตัวนับดี16 2 4 6 8 10 2 4 16ตัวครับ16ถูกต้องเขียนได้เป็น15อันต่อ16ตัวโอเคเก่งมากผมถูกแล้วอ่ะแต่ครูเก่งต่อไปเพราะว่าครูถามย้ำเพื่อตรวจสอบความมั่นใจว่ามั่นใจหรือเปล่าครูถามย้ำเฉย
อ่ะต่อไปข้อ5ลูกข้อ5อะไรกับมันได้รัง17ตัวต่อต่ออะไรอะไรรังนกเขาเรียกเป็นอะไร17รังเขาเรียกเป็นรังถูกต้อง19รัง18 18มั้ย17ตัวต่อ19รัง17ตัวต่อ19รังถูกต้องไปต่อไปต่อข้อ6ตัว20ต้นต่อ 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8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 
ถางไงครูไม่เป็นกระถางอะคะใบครับเขาเรียกเป็นอะไรนะครูบีจะยินคนตอบครูเมื่อกี้เป็นใบครับกระถางเขาเรียกเป็นใบเป็นใบได้เท่าไหร่20ต้นต่อ18ใบครับ20ต้นต่อ18ใบถูกต้องโอเค20ต้นต่อ18ใบไอ้ที่ถูกนะคะตัวเลขถูกล้านเปอร์เซ็นต์นี่จะไปตกม้าตายกับหนีหน่วยนี่ใช่ใช่ใช่ครูตัวเลขถูก 100% หน่วยนี่ตัวเลขที่ถูก 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยดูหน่วยดีดีแต่พอถึงโอ้พอแล้วมีใครสงสัยตรงไหนไหมลูกใครสงสัยกับพ่อด้วยด้วยไฟผมมันดับจริงจริงลูกเอาทำไมเอาผีหลอกช่วยด้วยไฟมันดับติดติดไฟตกหรือเปล่าไฟมันดับติดติดตลอดเลยไม่รู้เป็นไรพี่ลูกไม่สงสัยตรงไหนไหมหกข้อนี้ลูกไม่ครับไม่สงสัยใช่ไหมไม่สงสัยค่ะเดี๋ยวพาทำหน้า110เพื่อตรวจสอบความเข้าใจอีกรอบนึงอันนี้เพราะว่าเราไม่เคยเรียนเพราะว่าอัตราส่วนมาแล้วไม่เราแค่เขียนเป็นตัวเลขกับเลขทีนี้รอบนี้มาดูเขาให้อะไรมาหน้า110หน้า110นี่ทำเหมือนเมื่อกี้เลยเหรอฟังดีๆหน้า110ไอ้ทำเหมือนตัวอย่างหน้า110ก็ให้อันนี้มาของกินหน้าลูกราคา10บาทอันดับแรกอัตราส่วนขนมจีบอัตราส่วนของอะไรก่อนอันดับแรกของขนมจีบเป็นจำนวนของจำนวนขนมจีบอัตราส่วนเดี๋ยวครูให้ดูตัวอย่างตั้งชื่อก่อนก็ได้นี่เป็นแบบนี้ค่าส่วนของจำนวนขนมจีบหน่วยเป็นอะไรเป็นอันเอ้ยเป็นลูกเป็นลูกต่อราคาเป็นอะไรราคาเป็นอะไรบาทราคาเป็นบาทคือ5ต่อ30และเขียนอีกแบบนึงก็คืออัตราส่วนของจำนวนขนมจีบต่อราคาคือ5ลูกต่อ30เอาเขียนข้อ1ให้เขียนทั้ง2แบบก่อนใครเสร็จข้อ1แล้วลองฝึกเขียนข้อ2ดูนะคะถ้ามั่นใจเขียนกับปากกาได้เลยถ้าไม่มั่นใจเขียนกับดินสอไว้ก่อนเราจะได้ไม่ต้องลบไปสะอาดต้องเขียน2ตัวอย่างเลยไหมครับครับต้องเขียนทั้ง2แบบเลยครับลูกคือไอ้แต่เวลาเราสอบจริงๆอ่ะดูดีๆว่าเขาให้เขียนแบบไหนถ้าไม่อย่างนั้นเขาอาจจะให้เราเขียนตามความเข้าใจของเราก็ได้แต่ว่าอันนี้ให้รู้ว่ามันเขียนได้2แบบนะคะเราจะได้ไม่งงเวลาไปเจอจุดไอ้เสร็จแล้วลองไปข้อ2ดูนะปิดไมค์ไว้ให้จะได้ไม่รบกวนเพื่อนโอเคข้อ2ผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จข้อ2ไปต่อข้อ3เลยลูกคนที่เสร็จแล้วไปทุกข้อเลยก่อนที่ไม่เสร็จทําข้อ1เสร็จแล้วลองทําข้อ2ข้อ3ดูก่อนนะเดี๋ยวเราเฉลยพร้อมกันลูกลองฝึกทําเองดูถ้าไม่มั่นใจให้เขียนกับดินสอไว้ก่อนนะคะถ้าไม่มั่นใจให้เขียนกับดินสอไว้ก่อนลูก
ครูผมเริ่มงงข้อ3แล้วอ่ะข้อ3กับ5งงแล้วอ่ะแต่ข้อ4ได้ข้อ3ชั่วโมงละชั่วโมงละชั่วโมงละก็60นาทีก็เขียน1ต่อ20นาทีถูกต้องชั่วโมงละก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองลูกไม่ต้องเขียนว่าอ่านดาวส่วนของจำเออของจำนวนชั่วโมงใช่ปะชั่วโมงละก็คือ1ชั่วโมงนั่นเองลองครับครูเขียนว่าอัตราส่วนของจำนวนชั่วโมงใช่ไหมครับอัตราส่วนของจำนวนอะไรลูกเวลาเลยเวลาเวลากับอะไรราคาเวลากับราคาต้องสิ้นเดียวข้อ3ครูครับผมไปข้อ4ต่อเลยโอเคคนที่เสร็จแล้วไปก็อื่นต่อนะคุณครูยังไม่เฉลยนะคะให้ฝึกทำก่อนคนที่เสร็จข้อหนึ่งแล้วน้องลองทำข้ออื่นก่อนนะฝึกทำต่อนะลูกครูครับเสร็จหมดทุกข้อแล้วครับโอ้เก่งมากเลยคนที่เสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บนึงนะครูครับไปคืนผมหยุดเพราะว่าปัญหาเน็ตล่มครับอ๋อเดี๋ยวน้องดูย้อนหลังได้นะครับยาวเลยครับดูย้อนหลังได้นะครับหรือว่าถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็เดี๋ยวถามครูได้ลูกครับค่ะเน็ตหมดไปนะคนน้อยจังอันนี้โอเคครูอย่าเพิ่งเฉลยนะครับครับครูยังไม่เฉลยก่อนลูกครูจะเฉลยตอนทุกคนทำ5ข้อเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะเฉลยเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนสักแป๊บก่อนตอนที่เสร็จแล้วเก่งมากเลยนะทำได้ไปมีทั้งหมดกี่ข้อลูกหน้านี้ข้อครับ6หรือเปล่า5หรือ6 5เหรอ5ครับ5ทำต่อเสร็จหมดทุกคนแล้วครับเก่งมากใจเย็นผมไม่เข้าใจอ่ะครับไม่เข้าใจตรงไหนลูกผมเพิ่งมาแล้วผมไม่เข้าใจอันนี้เขาไม่เขียนอัตราส่วนลูกเดี๋ยวน้องรอที่กับเพื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวน้องดูย้อนหลังเดี๋ยวครูจะอธิบายซ้ำให้อีกรอบนึงนะคะอันนี้น้องค่อยๆก่อนเดี๋ยวจะเสร็จก่อนลูกเดี๋ยวครูอธิบายให้แล้วค่อยได้จะไม่ค่อยได้จะเราเริ่มเข้าใจแล้วตอนนั้นคนไหนแล้วอ่ะข้อ4แล้วตอนแรกยังงงแต่ว่าเกิดตีไปตีมาก็อ๋อง่ายเออว่าแต่ห้องนี้มีคนที่ชื่อว่าต้นน้ำกี่คนคนที่งานจะคุณเดียวเขาไม่หรอฮะจริงๆเขาไม่ได้ชื่อต้นน้ำหรอกเขาชื่อเดี๋ยวรบกวนเพื่อนนะเพื่อนกำลังใช้ความคิดอยู่ใช้สมาธิอยู่ลูกไก่แล้วกระตุกอ่ะเสร็จหมดไหมลูกเสร็จหมดไหม
ใครไม่เสร็จแต่ผมเสร็จแล้วครูเสร็จยังก็เดินเสร็จไหมลูกเสร็จหมดไหมเดี๋ยวจะได้เฉลยพร้อมกันนั่นเองเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วนะคะมียกครูยังไม่เสร็จครับเรียบเลยครับคุณยังไม่เสร็จข้อห้าเอาค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนอีกหนึ่งนาทีก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเฉลยพร้อมกันครูผมอยู่ข้อสามอยู่เลยอ้าวยังข้อสามอ่ะที่นั่นอร่อยไหมรีบทำรีบทำอร่อยไอ่ะโอเคมาดูต่อลูกข้อ1 นะคะถ้าเขาให้โจทย์มาแบบนี้แล้วเขาให้เราเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์อันนี้ข้อ1เขาให้อะไรมาลูกเขาให้ข้อความมาถ้าเขาให้ข้อความมาแบบนี้เราต้องเขียนมาแบบนี้นะคะแต่เหมือนเมื่อกี้ที่เราทำกันครูเขาให้อัตราส่วนมาแล้วเราก็เขียนแค่ตัวเลขที่เราเขียนหน่วยกันจำได้ไหมก่อนหน้านี้ลูกทีนี้มาดูต่อลูกของเราถ้าเขาให้เราเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์แบบนี้นะคะดูเลยข้อความลูกสังเกตข้อความก่อนเขาให้มาก็คือข้อความขนมจีบ5ลูกราคา30บาทสังเกตหน่วยนะหน่วยไม่เหมือนกันแล้วนะเห็นไหมลูกกับบาทเวลาเขียนก็ไล่มาเลยลูกอัตราส่วนของจำนวนขนมจีบเป็นลูกนี่หน่วยยังเป็นลูกต่อราคาเป็นบาทนี่คือหน่วยคือ5ต่อ30หรือเขียนได้อีกแบบนึงนั่นก็คืออัตราส่วนของจำนวนขนมจีบนี่ลูกอย่าลืมคำว่าอัตราส่วนนะอัตราส่วนของจำนวนขนมจีบต่อราคาลูกอันนี้ใส่ลูกมาด้วยเพราะในอัตราส่วนเราไม่ได้บอกไม่ได้บอกหน่วยถูกไหมลูกคือ5ลูกต่อ30บาทนี่สังเกตความแตกต่างนะอันนี้ไม่มีหน่วยเพราะว่าในข้อความเราเขียนอัตราส่วนแสดงเราบอกแล้วว่าหน่วยเป็นอะไรแต่อันล่างเราไม่ได้บอกว่าหน่วยคืออะไรแต่เรามาเขียนตรงนี้ต้องสังเกตนะคะจะเขียนไม่เหมือนกันนะลูกสังเกตได้ออกนะทีมครูวงโอเคงงไหมข้อหนึ่งงงไหมไม่งงไม่งงครับงงนะคะต่อไปข้อสองลูกข้อสองเขียนได้ยังไงลูกอัตราส่วนของจำนวนเทียบใสเป็นม้วนต่อราคา3ต่อ50ส่วนของจำนวนเทียบใสเป็นม้วนต่อราคาเป็นอะไรเอาหน่วยมาก่อนหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นอะไรลูกราคาราคาเป็นบาทเทียบต้องราคาเป็นบาทคือบาทต่อม้วนคือ3ต่อ50ถูกต้องต่อ50แล้วต่อไปอีกเขียนได้อีกแบบนึงหรืออัตราส่วนของจำนวนเทปสายต่อราคาคือ3ม้วนต่อ50บาทเก่งมากม้วนต่อน่าจะได้พักเร็วแน่เลยวันนี้เก่งมากเลยโอเคต่อไปอัตราส่วนจำนวนเทปสายเป็นเวลาต่อเอาราคาเป็นบาทถูกต้องคือ3ต่อ50หรืออัตราส่วนของจำนวนเทปใสเลยนี่ไล่ยาวเลยต่อราคาแล้วค่อยมาเขียนตรงนี้3ม้วนต่อ50บาทโอเคเก่งมากต่อไปข้อต่อไปเลยได้ไหมข้อ3เลยได้ไหมข้อนี้ได้ค่ะ
นะไม่สงสัยต่อไปข้อ3ค่ะเขียนมาอันแรกเขียนได้ยังไงอัตราส่วนของอะไรอัตราส่วนของจำนวนค่าจอดรถเป็นชั่วโมงต่อราคา1ส่วน20ต่อราคาเป็นบาทคือ1ต่อ20แล้วถ้าเขียนอีกแบบนึงเขียนได้ยังไงอีกแบบนึงอัตราส่วนของอะไรลูกของจำนวนราคา1ชั่วโมงต่อ20บาทมีการอธิบายนะคะอันนี้ค่าจอดรถชั่วโมงละอันนี้เราก็ตีให้เป็น1ชั่วโมงอันนี้คือพูดเกี่ยวกับเวลากับราคานั่นเองนะคะก็คือเป็นอัตราส่วนอัตราส่วนของจำนวนเวลาลูกเวลาที่จอดรถเป็นเฮ้ยถูกราคาเป็นบาทคือ1ต่อ20หรือคือผมครูครับผมไม่ได้เขียนตรงที่ว่าไม่ได้เขียนตรงนี้ใช่มั้ยครับไม่ได้เขียนตรงที่จอดรถอะครับไม่ได้เขียนตรงที่จอดรถแต่ถ้าเขียนเป็นจำนวนไม่ได้เขียนเป็นที่จำนวนแต่ว่าจำนวนเวลาเขียนครับโอเคได้อยู่ลูกโอเคจำนวนเวลาเป็นชั่วโมงต่อราคาเป็นบาทถูกต้อง120หรือเขียนอีกแบบนึงเมื่อกี้ที่ตอบถูกมาอันนี้ก็ถูกต้องนะคะต่อราคาถ้าเราเขียนอธิบายเนี่ยเราเขียนแสดงความสัมพันธ์เขียนแบบนี้ได้แล้วก็ได้มาแบบนี้นี่ถือว่าเข้าใจแล้วยิ่งตะเขาให้อันนี้มาเหมือนจดหน้าแรกเมื่อกี้ยิ่งตะเขาให้อันนี้มาเนี่ยแล้วเราเขียนแค่ตัวเลขเนี่ยผ่านเลยใช่ไหมง่ายๆเลยใช่ไหมใช่โอเคต่อไปข้อ4ลูกข้อ3มีใครงงตรงไหนไหมข้อ3ไม่ครับไม่นะคะอันไปข้อ4ต่อลูกข้อ4เขียนได้ยังไงข้อ4ข้อ4แป๊บนึงนะครับอัตราส่วนของจำนวนรถบรรทุกเป็นคันต่อข้าวเปลือกเป็นตันคือ3ต่อ60ครับได้อยู่ต่อไปเขียนอีกแบบนึงเขียนได้ยังไงลูกหรืออัตราส่วนของจำนวนรถบรรทุกต่ออะไรต่อข้าวเปลือกคือ3คันต่อ60ตันครับมาดูนะคะที่เพื่อนเขียนมาเมื่อกี้ใกล้เคียงแล้วถูกแล้วเดี๋ยวว่าเรียบเรียงข้อความมาดูข้อความนะคะอันนี้เกี่ยวกับพูดถึงเรื่องของรถบรรทุก3คันบรรทุกข้าวเปลือกได้60ตันหน่วยก็ต่างกันแล้ว3,000กับตันก็จะเขียนได้เป็นอัตราส่วนของจำนวนรถบรรทุกเป็นตันเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกมาจำนวนรถบรรทุกเป็นตันต่ออะไรลูกต่อจำนวนอย่าลืมด้วยนะต่อจำนวนที่บรรทุกข้าวเปลือกเป็นตันคือ3ต่อ60หรือเขียนอีกแบบนึงก็คืออัตราส่วนของจำนวนรถบรรทุกต่อจำนวนที่บรรทุกข้าวเปลือกคือ3,000ต่อ60ตันเก่งมากงงตรงไหนไหมลูกข้อ4มีงงตรงไหนไหมไม่ครับมีงงตรงไหนไหมไม่มีนะไม่มีใครยังงงตรงไหนถามได้นะถ้าไม่งงข้อ5ไปข้อ5ต่อนะคะถ้างั้นเมื่อกี้คนที่เน็ตหลุดที่เข้ามาน้องพอเข้าใจไหมลูกพอได้ไหมครับก็หายไปหรือว่าหลุดแล้วอีกรอบนึงครูก็ไม่ได้ใจใช่จ้ะดูข้อ5ของเราครับข้อ5ของเราเข้าใจใช่ไหมครับตอบแล้วนะโอเคครับลำโพงไม่ได้ยินโอเคดูข้อ5ของเราลูกข้อ5ต่อชั่วโมงข้อ5เขาบอกว่าออกกำลังกาย6ชั่วโมงต่อสัปดาห์เขียนได้ยังไงลูกอัตราส่วนจำนวนออกกำลังกายเป็นชั่วโมงอัตราส่วนของจำนวนเวลาที่ออกกำลังกายเป็นชั่วโมงต่ออะไรลูกต่ออะไรต่อเวลาต่อเวลาที่ออกกำลังกายเป็นสัปดาห์คืออะไร6ส่วน1 6ต่อ1 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 6ต่อ1ต่อไปอีกแบบหรืออัตราส่วนของจำนวนเวลาต่อสัปดาห์คือ6ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์ครับมาดูนะคะเด
เอออีกอันนึงก็คืออัตราส่วนของจำนวนเวลาที่ออกกำลังกายเป็นชั่วโมงหน่วยบอกมาแล้วนะเนี่ยหน่วยเป็นชั่วโมงต่อเวลาที่ออกกำลังกายเป็นสัปดาห์เป็นหน่วยหรือยังชั่วโมงกับสัปดาห์มาแล้วคือ6ต่อ1หรืออัตราส่วนของเวลาที่ออกกำลังกายต่อเวลาออกกำลังกายคือ6ชั่วโมงต่อ1สัปดาห์ต่อ1สัปดาห์ดูหน่วยดีๆนะคะอันดับแรกเราสังเกตข้อความก่อนหรือว่ามีหน่วยอะไรไหมเราสร้างหน่วยเหมือนกันมันง่ายสังเกตหน่วยก่อนเอาหน้า1นี่เป็นการบ้านได้มั้ยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยเวลาคนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเวลาเพื่อนเคลียร์หน่อยนะเผื่อว่าบางคนจะต้องแก้ไขตรงไหนเอาเวลาเคลียร์ดีๆลูกเอาสัก5นาทีครับหือ5นาทีเลยเหรอแต่ว่าเมื่อกี้ครูฟังถูกเยอะอยู่นะแล้ว3นาทีทันมั้ยหน้านี้เดี๋ยวให้เคลียร์ก่อน2นาทีก็ได้ครับเดี๋ยวครูให้เคลียร์สัก 2-3 นาทีอ่ะเคลียร์ก่อนลูกครูครับครับแล้วหน้า112คือหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้อ่ะครับวันนี้ละ3อัตราส่วนดูเช็คครับอันนี้คุณวันนี้คุณครูให้การบ้านแค่หน้าเดียวนะคะแต่เสร็จแล้วคุณทำการบ้านก่อนก็ได้นะอุ๊ยผมทำเสร็จแล้วอ่ะครับแต่ฝึกหัดหน้า111นะคะคือการบ้านอันนี้เย้ผมทำเสร็จแล้วเสร็จทุกอย่างแล้วเสร็จแล้วเก่งมากเลยเดี๋ยวเหลือข้อสุดท้ายแล้วเสร็จโอเคมากเลยแล้วโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวให้เพื่อนเคลียร์ตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวครูปิดไมค์ไว้ก่อนจะได้ไม่รบกวนเพื่อนคนที่ยังไม่เรียบร้อยเคลียร์เลยลูกหน้านี้ระหว่างรอผมทำการบ้านได้ไหมครับได้ครับคนที่เสร็จแล้วระหว่างรอทำการบ้านได้เลยครับกระดาษนะครับอันนี้ให้เขียนตัวเลขไปเร็วจริงๆเลยข้อนี้คือให้เขียนตัวเลขกับหน้าที่เดียวนี่ทำไปลูกคนที่เสร็จแล้วคนที่เคลียร์ไปนะคะคนที่เสร็จแล้วน้องไปทำการบ้านได้เลยครับผมไม่ทราบครับการบ้านหน้าไหนครับการบ้านหน้า111ลูกเนี่ยถัดจากหน้านี้ไปค่ะหน้า111โอเคครับโอเคครับนี่การบ้านการบ้านคือหน้านี้ลูกนี่การบ้านนะคะนี่คือการบ้านนะคะเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคนที่ยังไม่เรียบร้อยเมื่อกี้ครูให้เคลียร์หน้านี้อยู่เพื่อนไม่ทันเย้ทำเสร็จแล้วมันก็แค่นับแค่นี้เอาคุณบนการบ้านหน้า111นะคะโอเคครับบอกได้ลืมไปใครเสร็จแล้วน้องไปกินข้าวได้เลยเดี๋ยวมาเรียนต่อวิชาตัดไปโอเคครับผมอย่าลืมการบ้านนะคะหน้า111ใครยังไม่เสร็จเขียนให้เสร็จก่อนเลยวิชาสังคมเดี๋ยวมีอีกหนึ่งวิชานะคะตอนบ่ายครูไม่สต็อปเรคคอร์ดก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวครูกำลังจะสต็อปครับอัตราส่วนมันง่ายมาก